กรณีเครือข่ายของกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันใช่ไหมครับน้องอาร์มค่ะเรื่องเริ่มตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนใช่ที่ทางด้านคุณวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันเนี่ยเขาได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตรีธรรมรงโรจน์เต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งคุณผู้ชมได้เห็นภาพข่าวจาก Top Bit Insight ไปแล้วตั้งแต่3พฤศจิกายนนะครับกรณีที่ขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบการประมูลโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประจำงวด12เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-biddingวงเงินจ้างเหมาประมาณ50ล้านบาทหลังตรวจพบมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งปลอมข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงานหรือ TOR การประมูลรวมถึงยังมีการใช้เอกสารไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาคพัสดุภาครัฐปี2560เพื่อประกอบการเสนอราคาแล้วเรื่องราวก็ดำเนินมาตามลำดับท็อปนิวส์แล้วก็ท็อปบิดอินไซต์ก็นำเสนอตามลำดับเช่นกันวันนี้11พฤศจิกายนเกิดอะไรขึ้นครับน้องแอมวันนี้คุณวิวัฒน์สมบัติหลายค่ะเป็นประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมค่ะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะขอให้ดำเนินคดีกับขบวนการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมที่ไปร่วมประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นแหละค่ะโดยหนังสือนะคะก็ระบุเอกสารสำคัญก็ย้อนไปตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่กลุ่มธรรมาภิบาลเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงผอ.พระมงกุฎเกล้านะคะให้ตรวจสอบให้ดำเนินคดีบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ยื่นเอกสารเท็จค่ะซึ่งเป็นการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเพื่อให้ตนเองเนี่ยมีสิทธิ์เสนอราคาในงานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะและจากรายละเอียดที่ตรวจสอบก็พบทำให้เห็นว่ามันเป็นกรณีที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาไม่สุจริตค่ะในการเข้าไปเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐทำให้ประโยชน์ราชการเกิดความเสียหายไปแล้วก็มีมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและความเห็นของฝ่ายกฎหมายนะคะหรือว่านายทหารพระธรรมนูญนะคะแต่ว่าณจนถึงขณะนี้เลยทางผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเองไม่มีความชัดเจนอะไรว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะคะแม้ว่ามีรายงานว่ากองทัพบกเนี่ยจะออกมาชี้แจงนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสามารถดำเนินการได้เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดได้เองค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายโดยตรงค่ะพี่ต้นคะครับคือคุณวิวัฒน์เนี่ยได้มานั่งคุยกับผมที่ท็อปนิวส์แห่งนี้แล้วก็แสดงความกังขาว่ากรณีของบริษัทเอกชนที่ใช้เอกสารปลอมรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยถึงแม้ว่าการประมูลนั้นเขาจะตกคุณสมบัติไปแต่ทางด้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยควรที่จะดำเนินคดีกับเขาทันทีใช่ไม่ใช่ปล่อยเอาไว้จนกระทั่งเรื่องราวผ่านมาจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยไปร้องอุทธรณ์ไปนู่นไปนี่ถึงขนาดล้มการประมูลรอบแรกแล้วก็เปิดการประมูลรอบ2คือคุณวิวัฒน์เนี่ยไม่ได้มองเรื่องการประมูลรอบแรกรอบ2หรอกแต่มองว่าเขาเนี่ยใช้เอกสารปลอมตั้งแต่แรกถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วตรงนั้นน่ะมันต้องมีการดำเนินคดีแล้วทำไมถึงปล่อยปละละเลยมาคือมองเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบดบังสายตาปัดเป่าคดีออกไปหรือเปล่าดังนั้นน่ะวันนี้เขาถึงมาร้องขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งที่มาร้องพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ต้องมาร้องนายกรัฐมนตรีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งอะไรอีกตำแหน่งครับน้องอาร์มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ก็เลยอยากจะให้เร่งคุมดูแลโรงพยาบาลทหารเนี่ยโดยเฉพาะนั่นแหละนะฮะก็เพราะฉะนั้นจึงมาร้องเรียนให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาและสั่งการเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเอาล่ะพอไปกระทรวงกลาโหมแล้วหลังจากนี้ล่ะเขาจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือกับที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังต่อเพื่อที่จะให้ชี้แจงในกรณีที่มันมีความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ด้วยค่ะที่ให้คำอุทธรณ์ของบริษัทเอกชนกระทำผิดมีน้ำหนักเพียงพอต่อการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะจะทำการประมูลใหม่ทั้งที่
มีพยานหลักฐานมีความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็นายทหารพระธรรมนูญยืนยันชัดเจนว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าประมูลอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายอาญาทั้งหมดนะคะจะเป็นความคืบหน้าในขั้นตอนการตรวจสอบความไม่ปกติที่เกิดขึ้นจากการประมูลรับจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะมูลค่าเนี่ยมันสูงประมาณ50ล้านบาทต่อ1ปีนะคะเดี๋ยวทางท็อปนิวของเราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะไม่ใช่เพียงโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดปัญหาแบบนี้แหละค่ะใกล้เคียงกันเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลอีกด้วยนะคะนี่แหละครับคุณวิวัฒน์เองก็สงสัยก็จะไปยื่นหนังสืออย่างที่น้องอาร์มพูดเลยแต่ถ้าจะสรุปก็คือควรจะต้องฟ้องดำเนินคดีตั้งแต่แรกปล่อยให้เขาไปยื่นหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อชี้แจงแล้วกรมบัญชีกลางก็บอกด้วยบอกว่าการที่เขากระทำความผิดเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญจนกระทั่งถึงก็ต้องมีการประมูลใหม่มันก็ผิดปกตินะครับแล้วยิ่งมีการเปิดเผยอย่างที่น้องอาร์มว่าก็คือมันไม่ใช่ที่พระมงกุฎอย่างเดียวไอ้กรณีการไปปลอมแปลงเอกสารเอาเอกสารปาดหน้าจากโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยเอาไปใช้อีกโรงพยาบาลนึงที่เห็นคือโรงพยาบาลอนันทมหิดลซึ่งเรื่องราวก็คือทางโรงพยาบาลภูมิพลเขาทำหนังสือไปถึงผู้บริหารโรงพยาบาลอนันทมหิดลใช่ไหมครับน้องแอมแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเอกสารรับรองรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมพนักงานทำความสะอาดลดการแพร่กระจายเชื้อโรคการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลขยะทั่วไปขยะติดเชื้อขยะอันตรายชนิดเคมีบำบัดหรือว่าขยะรีไซเคิลนะคะของโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งบริษัทรับจ้างทำความสะอาดแห่งหนึ่งนี่แหละค่ะนำมาเป็นเอกสารนำมาเป็นหลักฐานแล้วก็เอามาอ้างประกอบการรับจ้างทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลอนันทมหิดลด้วยนะคะทั้งที่กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้หน่วยงานภายในของโรงพยาบาลได้หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและใบประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเลยที่ให้นำไปแสดงต่อหน่วยงานภายนอกค่ะเพราะว่าด้วยเนื้อหาในการจัดการอบรมได้ออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลภูมิพลนะคะและถ้าเป็นเอกสารที่จะใช้แสดงต่อหน่วยงานภายนอกจะต้องลงชื่อโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลกรมแพทย์ทหารอากาศเท่านั้นค่ะก็ชัดเจนนั่นแหละคือพอไปใช้ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลมีคนตรวจสอบเจอมีคนสอบถามทางด้านโรงพยาบาลภูมิพลเขาก็เฮ้ยชี้แจงไปยังโรงพยาบาลอนันทมหิดลเลยว่าเฮ้ยไอเอกสารที่มีคนนำเอาใบปะหน้าของทางภูมิพลไปอ่ะไม่เกี่ยวนะเรายืนยันว่าเราอบรมใช้ในโรงพยาบาลเราเท่านั้นห้ามเอาไปอ้างอิงที่อื่นหรือพูดภาษาไทยง่ายๆคือมีการสอดไส้กันเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าเอาที่อ้างว่าที่อบรมที่ภูมิพลคือการอบรมให้ได้ตามเกณฑ์นะครับก็ไม่เกี่ยวกันอ่ะนี่ก็คือความคืบหน้าที่คุณวิวัฒน์สมบัติหลายได้เดินทางทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินนะฮะอ่ะมาเรื่องต่อไปเลยน้องอาร์มครับช่วงกลางเดือนเดี๋ยวจะมีการประชุมเอเปกนะคะเราเองก็เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำต่างๆนะคะที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกละค่ะหนึ่งในนั้นก็มีการใช้บริการกับรถไฟฟ้า BTS นะคะทั้ง BTS สายสีเขียวสายสีทองค่ะณวันนี้เองเตรียมความพร้อมแล้วนะคะความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยที่จะรับประชุมเอเปคค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมชุดปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ EOD จะมีเจ้าหน้าที่ทีมลาดตระเวนค้นหาวัตถุระเบิดวัตถุต้องสงสัยก็จะจัดมาประมาณ300นายเข้ามาตรวจตาในสถานีในขบวนรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะจัดสุนัขตรวจวัตถุระเบิดด้วยจะออกตรวจพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าด้วยนะคะตรวจสัมภาระผู้โดยสารค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้า BTS ค่ะมีคุณสุรพงษ์ลาหะอัญญาค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และพลตำรวจตีนะคะวราเอี่ยมมงคลกรรมการที่ปรึกษาบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะให้การต้อนรับพลตำรวจโทในวัดค่ะผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาประชุมกันและก็เตรียมแผนการด้านการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟฟ้า BTS นะคะช่วงงานประชุมเอเปกนะคะตั้งแต่วันที่14ไปเลยถึงวันที่19พฤศจิกายน
พื่อที่จะสร้างความมั่นใจค่ะความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยว่าเรามีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารนะคะทั้งนี้ BCS ค่ะยังเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะทั้ง60สถานีตั้งแต่ตี 5:30 ถึงเที่ยงคืนค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารในช่วงการจัดการประชุมเอเปคนะคะแล้วก็ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เป็นพื้นที่เขตพำนักของบุคคลสำคัญและคณะจากต่างประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะครับโหนี่เมื่อกี้เห็นรูปไหมมีหน่วยที่เขาเรียกกันว่าจัดชุดสุนัขตรวจวัตถุระเบิดK9ออกตรวจสอบพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้านี่มีจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ EOD เจ้าหน้าที่ EOR นะครับก็คือทีมลาดตระเวนค้นหาสัพพาวุธวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยกว่า300นายเลยนะแต่ถ้าสงสัยทำยังไงน้องอาร์มถ้าคนโดยสารสงสัยก็โทรไปได้ค่ะ026176000นะคะแล้วเขามี LINE ด้วยนะครับ LINE Official @BTS SkyTrainและถ้าต้องการตรวจสอบสถานะการเดินรถก็ไปที่แอปพลิเคชันโหลดกันได้นะคะ BTS SkyTrain แต่ถ้าใครถนัด Facebook ก็ไปที่แฟนเพจ Facebook นะครับรถไฟฟ้า BTS นะฮะเรามาจบช่วงที่2กันด้วยเรื่องดีๆกันครับน้องอาร์มครับถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงรถไฟฟ้า EV กันนะคะคุณสุภัทรพงศ์เนี่ยล่าสุดบอกว่าในปีนี้มีการจองประมาณมากกว่า 15,000 คันแล้วนะคะเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะณวันนี้เลยมีนวัตกรรมใหม่จากพลังงานสะอาดนี่แหละค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนเลยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับ OR Toyota และ BIG ค่ะได้ทำการเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยโดยเปิดที่บางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะไปติดตามรายงานพิเศษกันค่ะปตท.เดินหน้าสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดร่วมมือกับ OR Toyota และ BIG พร้อมรองรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCEV อนาคตใหม่ของการเดินทางเติมเต็มความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศยานยนต์แห่งอนาคตมอบประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ตอบรับแผนภาครัฐสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยพลเริ่มพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารระดับสูงได้เปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของโตโยต้ามาทดสอบการใช้งานในประเทศไทยให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาชลบุรีในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีโดยจะทำการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลการรองรับการขยายผลใช้งานในอนาคตปตท.เร็งเห็นว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานที่มีศักยภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือของ5พันธมิตรชั้นนำในกลุ่มพลังงานและยานยนต์ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านมาตรฐานระดับสากลและความปลอดภัยสูงสุดที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการในอนาคตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและมุ่งผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050